ลำดับต่อไปนะครับก่อนที่เราจะได้ฟังคำวรรณประเวศกันท่วนสี่เนาะนะครับก็แจ้งนะครับบอกบุญยังผู้ฟังทางบ้านเนอะให้มาร่วมทำบุญทางธนาคารนะครับครับกองทุนเข้าล้นบาทนะครับวัดจังกำธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี5310059903 5310059903ลำดับตัวนี้ท่านพระครูกับปริยัติรังสรรค์นะครับเจ้าอาวาสวัดบ้านห้องหลวงได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วเรียนเชิญพระครูอ้วนก่อนทำกันนี้ได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระครูปริยัติรังสรรค์ประเรียนธรรมสี่ประโยคอดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านห้องปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดบ้านห้องหลวงวัดครูบาเจ้าสุมาณะสุมาโนอันเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์ของครูบาเจ้าสีวิจัยสิริวิเจโยมีบทสดประเก่ามีตังวันโต๊ะน้ำแม่ลีวัดบ้านห้องหลวงมีตังเหนือน้ำไหลขึ้นเหนือแม่แดงมีเก้าแม่เนอะประเทศไทยเขามี8พม่ามี1คือน้ำแม่ลีน้ำแม่ทาน้ำแม่ลาวน้ำแม่ฝางน้ำแม่เมยอำเภอสมเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำแม่อิงน้ำแม่สารบ้านตองฮอนนี่แล้วก็น้ำแม่กกเก้าก็คือน้ำแม่ขุนเมืองเจียงตุงเมืองไต้ขุนเขาเนี่ยว่าน้ำแม่ขุนมันขุนขึ้นไปทางเหนือพ่อภูมิประเทศทางใต้มันสูงอย่างน้ำแม่ลีเนี่ยไหลมาขุนมันอยู่อำเภอต้งหัวจางไหลล่องใต้วกมาทางเมืองลีทังมาบ้านโฮงมาออกบังสะแกงบ้านดงหลวงศบลีเป็นน้ำโบราณกำบะเก่าเพราะว่าน้ำแม่ลีเอาไว้กินน้ำแม่ปิงเอาไว้ล้างหน้าน้ำแม่กลางบ้านข้าอโหทัดเจ้าจอมตองท่านพระครูปริยัติรังสรรค์เป็นพระที่งดงามรูปหนึ่งเจริญลอยตามบุพาจารย์อุบาจารย์ทุตนจุองมีปฏิภาณรักแหลมพระเจ้าประสงค์ทุกตนที่นมัสเทศวจังกรรมแสดงว่าโดนคัดกรองสแกนไข้คัดกรองดีจุตนจุองตามระบำธรรมการเตะธรรมเมืองเอาท่านมหาพระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทเป็นพระนักอนุรักษ์ก่อกอยของพระเก่าประเดิมได้สรรสร้างจัดหาพระขุนเจ้าอันเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าพระขุนวันก็แหกต้นอันมันอันเทียนสีก็หอมแม่อุ้ยแดงก็ใจขึ้นหอมแม่มะก็เดี๋ยวพอน้อยใจขึ้นหอมแถมแม่บุ๋มหอมเป็นนกตั้งหอมกันกินหอมกันตาลเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อเมื่อเสียเวลาขอเรียนเชิญอาจารย์นานอินสมเตปินปริยัติธรรมสี่ประโยคเสมอท่านพระครูปริยัติรังสรรค์เป็นผู้อาราธนาธรรมด้วยปฏิภาณรักแหลมโบหารณบัดนี้เจ้ากราบไหว้สาท่านอาจารย์พระครูปริยัติรังสรรค์เจ้าวาดวัดบ้านหงหลวงอำเภอบ้านหงจังหวัดลำปูนองค์เมตตาที่จะแสดงพระธรรมเทศนานะครับกันส่วน4วรรณประเวศนะครับ457คาถาเนาะนะครับคนที่ปูชากันวรรณประเวศนี้จะได้รับความสุขนะคนว่าถึงโลกนี้และโลกหน้าจะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีปหรือว่าชมพูทวีปเนาะนะเป็นผู้ทรงปรีชาเฉลียวฉลาดสามารถปราบอริราชศัตรูมือย่อยยับดับไปณบัดนี้จะได้อาราธนาธรรมนะครับจะได้อาราธนาธรรมเป็นกำเมืองเนาะแล้วคือนั่นอาจารย์พระครูปริยัติรังสรรค์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นลำดับต่อไปตา
ันตังปริโยสานังลอยยังสุดเสียงบทเศษบัดนี้ก็มาถึงห้องเหตุวันนะประเวทเวสีใส่เรื่องดีบัดเศร้าสามสี่เต้าก็ไปรอดกูแก้วยอดบรรณศาลาอันวิษณุกรรมเทวบุตรลงมาเนรมิตไว้เต้าอาจได้บำเพ็ญสมณธรรมมีตั้งมากกรรมและไม่เต้าอันเป็นเครื่องฤาษีเจ้าอยู่ภาวนากาถามีบอกคลาด57บาทบังคมขอลูกศิษย์พระโคตรดมตนแผนพ่อสะนาสะแทนุ่มเท่าได้เงี่ยงหูเฝ้าฟังตะละเดเตธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอราธนังกะโรมาโอ้ยสาปิปาสาลูกเจ้าขอกราบคารวะจันท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าวาดวัดจังกรรมขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่พระออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนที่นั่งฟังธรรมในห่วงแก้วทั้งสามวัดจังกรรมและถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตท่านอาจารย์ท่านพระมหาประสิทธิ์ได้นิมนต์ธรรมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนากันวันนประเวศ6ท่น4ที่จบไปตะกี้ก็สำนักวัดบ้านห้องหลวงเดี๋ยวนี้ก็พระวัดบ้านห้องหลวงครับต่อไปก็จะได้ติดเทศนาธรรมให้พระออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นลำดับต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติปันติปันเทอะคัจจันเตมนุสเสติจวากุหิงวังกันตัมปัมปันโตพุทธันติตีลัมนัมธัมมะเตสนาส่วนพระมหากษัตริย์ราศีตนก็เอากันออกจากเมืองไปหันคนตั้งลายไปนะจริงธรรมว่าดูลาเพื่อนตั้งลายเขาองค์คนปัมปันตากินเลมิติได้จามนุษย์สาคนทั้งหลายแขวดกุฏไม่รู้ว่าพญาเวสสันตลาเขียนจากพระเมืองมาจิงยอหัตถาน้อมไว้ว่าเทวคาแด่พระเกณฑ์ไทยบุญมีเขาองค์กุฏกิเลไก่นักแลว่าอันคนทั้งหลายองนั้นหันมหากษัตริย์สี่ตนต้องเตียวหนมาอ่นตั้งติใดมีใจคุณนาอุดพอดใดก็ร้องให้บอกตั้งอันไก่มากนักนาวากาแด่มหาราชเจ้าอ่นตั้งเข้าสู่องคตกิลีไก่นังเตแลเตตาลกาอันว่าเจ้าจารีและกันหาตั้งกูหันดอกไม้อยู่ทันลับคังตั้งไปก็มีใจใครใดจริงลองไว้วอนขอลูกคเตวัดดาก็อินดวงสองเกณฑ์ไทยจริงกิ่งไม้กอมอมลงมาป้อยอดทายุบเพื่อเอาใดมหาสัจเจ้า
ก็บินเอาดอกไม้และหน่วยไม้แก่ลูกไทยสองลาส่วนนางลาจะมัดที่ตนทะลงลักกันนาอิทธิบวยอ่อนหันกิ่งไม้กลมอ่อนลงมาคุณัสจันลำเนิดก็ให้บังเกิดสาธุการว่าโหอุยนอโดยมีแต่ไม่ตั้งลายอันหาจิตใจบ่ได้อาสไลซึ่งอันให้เองกุมันก็บันดาลก้มน้อมลงมาก็โดยอนุภาวะแห่งพญาเจ้าจอมจังเอาพระราชาสัจจันนี้นาบอกเคยมีมาแต่ก่อนควรคนหัวปองสะยองเส้นขนลุกก็เกิดมีในโลกนี้และว่าอันที่นี้จักจะด้วยมรรคาอันใหญ่อันมหาสัจเจ้าไต่เตี้ยวไปยังมีดอยหนึ่งชื่อสุวรรณกิลีนั้นไก่ได้หาโยจะนักันนานาวะแต่เวียงจะตุราจะตุตะลานาคอนไก่มีน้ำแม่ชื่อว่ากุนเตโกนติมาลามีไปนาได้หาโยจะนักันนายังมีบานพรำอันหนึ่งชื่อว่ามลัญจกิลีไก่ด้วยสีโยจนะกนัตนายังมีพรมอันหนึ่งชื่อว่านาลีกันดกามเห็นสนามติยังใจก็มีไก่ได้อาโยจนะเวียงมาตุทลานากรมีไก่บันพรมได้สิบโยจนะเหตุนั้นไปสู่เอียงจันตุตะลานากรบทได้นอนข้าวตังไปวันเดียวก็ลอดสี่กษัตริย์ออกจากเจตุตะลานากรยามไงเจ้าตั้งหลายไปลอดพระติดอันเป็นเขตเจตลาดปุรีอันอุดมสมฤทธิ์ที่โดยคนมาดาดาดาเต็มไปด้วยบ้านน้อยใหญ่เหลือพักมานบัวละมวนโดยจินป่าอาหารเขาเล่าสีขสัตเจ้าบอกเขาสู่เวียงใจก็ยังอยู่สาลาไกปัตุเวียงมานั้นลาจามัทีก็ปัดฝุ่นพงตุลีอันติดปาตาตังกูแห่งพระอยู่เหนือหัวจริงขนิ่งใจว่ากูจักเฮคนตั้งลายรู้เหตุอันพญาเวสสันตลามาเตว่าอันนางก็ไปยืนอยู่ไกลประตูศาลาเพื่อสัญญาเจ้าเจตลาดรู้ข่าวอันตนกากาศจากเมืองมาเจ้าเมืองเจตลาดทันนางนาทอยมัดที่ผู้มีลักษณะงามดีจุงเยเขาก็มาอมเอปินปริวันก็เก่าโอหันถ้อยข่าวว่าดูลาแม่เจ้าเทวีเจ้าเคยอยู่ดีสุขมากบ่ทุกยากอันใดเคยไปไหนด้วยอวญานบ่พรากสีวิไกลขากนำไปบัดนี้เจ้าเตียวตั้งไก่ด้วยตีนเป่าบ่เอาเก็บร้องไปเตียวตั้งไก่ในป่าเจ้ามาตีนี้ด้วยเหตุอันใดจะพ้นตั้งหลายมวลมากหันเต้าสีตนพรากเมืองมาหาปริวันบ่ได้หายันจังยันมาใจบ่มีเขาก็ลีลาไปสู่ยังที่อยู่เต้าพญาเจตลาดลัทธาบอกขี้ยานมาเองพญาเวสสันตลาเจ้ายามนั้นเต้าพญาหกหมื่นตนได้ยินคนมาบอกกล่าวก็รู้ข่าวอันมาแห่งพญาเวสสันตะลาแก่นถ้อยเขาก็ลองลำห้อยไปมาปะกุสุสลาตันเต้าลองให้กล่าวภาษะไหลว่าข้าแด่พระเงาถ้อยเทวราชสภาวะอันหาพยาธิบทใดบทมีสุขไม่เครื่องขี่ก็ยังมีแก่เจ้าอันจะลือพระการหนึ่งเจ้าสี่ปี
ตั้งในและนอกตั้งข้างขอกสีมาตั้งปัจจานาลาดบ่มีพญาโลกาบ่มีโศกาเดือดร้อนทุกบ่คนใจอันใดจะลืออาการหนึ่งโมลิปนมวนมากจังมาลดหากมีลายไปที่ในบทเตรียมเจ้าราดหรือเจ้ากากราดเมืองมาพกขาศึกนาเหลือแหล่มาผับเป้แก่เจ้าราชาเจ้าก็ไกลกาออกจากเหบันพรากเมืองมาอัญจามหาสัตโตส่วนว่าพระมหาสัตเจ้าจึงบอกข่าวเหตุอันมาแก่พระเจ้าเจตลาจริงโอกาสกัทาวากุศลันเจวะเมสัมมาโทสัมมานามยังดังนี้เป็นต้นดุลาเพื่อนเจ้าตั้งหลายเราอยู่ในเมืองสุขมากบ่ทุกข์ยากอันใดบ่มีภัยอาปาธบ่มีพยาธิกังวลครับตั้งปิตาตนที่ลาดตั้งบัญญานาลาดสี่ปีโดยมีแต่เราเฮจังมงคลตัวพาเสดถั่วลำเนิดงางอนตานเจ้าตานเจ้าไปแก่พรำกะลิงกะลาดเจ้าเมืองเขาอำนาจโกธาจิงขับเฮเราไกลกาออกจากเฮปันพรากเมืองมาเราก็จะปากันไปอยู่เขาวงกฏปุ่นแลเมื่อนั้นเต้าพญาเจตลาตั้งหลายจริงโอกาสคำงามว่าข้าแต่มาลาจะเจ้าบัดนี้เจ้ามาแล้วโดยดีบ่มีอันมาล่อนลายขอเจ้าอย่าใครนี่ไกลจงอยู่ในเมืองเจตลาดเสวยอำนาจเมืองมุนเป็นเต้าคุณตนใหญ่เขมูไพรเจ้าเราเราก็จะบันเต้าตุกร้อนบอนสุขคนโศกาจินป่าและอาหารเข้าสาลีมีมากนำเพิ่งนำมินอากเลือลายจนตั้นอยู่สบายเตื้อเจ้าว่าอันเวสันตโลยามนั้นพญาเวสันตระเจ้าจึงตั้นเก่ากรรมดีว่าดูลาเจ้าตั้งหลายอันสิ่งอันใดมวลมากอันเจ้าตั้งหลายหากนำมาเราก็ปฏิงกาลับเอาแต่แลเป็นของเขกกูจาพระองค์ว่าปิตาธิราชได้ครับเรากากาศจากเมืองมาเราก็จะไปอู่เขาวงคนปับปันตาปุ่นแลเราตั้งลายสี่ควรไปอยู่ติใดใดเจ้าตั้งลายจงให้โอกาสยามนั้นเต้าพญาเจตลาดก็ให้โอกาสกำจาวาพระราชาจงโอกาสผู้ข้าจากใจไปขออนุญาตกับพาปิตาธิราชสนใจให้รู้สภาวะอันหาโทษบ่ได้เมื่อคนใจไปตันมาขอพระราชาอย่าไปสู่ตั้งอื่นเจ้าเจตลาชจมจุนโสมนัสสาเขาจริงจะมาอิงน้อมอยู่เวดล้อมเป็นปริวานแล้วเจ้าก็จะกลับขึ้นไปสู่เมืองสี่ปีดังกาวเทศดีลีและนาพระมหาสัตตนว่ามหาสัตเจ้าได้ยินคำเต้าพญามาเก่าคำงามเจ้าก็บ่อาจจะกับตามใจเขาได้จริงใครจะว่าดูราเปื้อนเจ้าเราตั้งหลายมวนหมู่ขี่ยานจะขึ้นไปสู่สำนังพระปิตาเพื่อจะบอกพญาตนใหญ่ให้รู้สภาวะอันหาโทษบ่ได้เองเราเขาอาขอเจ้าตั้งหลายอย่าเพิ่งใจเหตุสันใดเราว่าอันเต้าทนนั้นบ่เป็นใหญ่ในห้องปัมปัจจาปัมปัจจนียกรรมกระทำให้ข้าได้ปัดพรากที่เทอาปินเจ้าเมืองเขายินเครื่องเกียรติใหญ่จะให้ปอกข้าใส่ธนกรรม
บ่อันก็จะกำจัดป่อเองค่าปัดรักนานิรัตเทศพบเขาเป็นเหตุหาเป็นเหตุตนเดียวเลนาราชโนยำนันเต้าพญาตั้งไรจิงกาวาเทวาคาเดมาราชเจ้าพิวาปวันติการนันนันนันใดมีอยู่ในเมืองเจตุนตลาดเจ้าเขาอานาดเหนือเมืองเจ้าก็จักบอกเครื่องสั่งสักสิ่งจักสมฤทธิ์ยิ่งจูพักการข้ามหาสัจเจ้าจริงกล่าวเป็นคาถาวานเมสันตุมัติอธิจันจันจานังนี้เป็นเก้าดูลาเจ้าเราตั้งหลายเล่าบ่คงควายเป็นใหญ่เป็นเจ้าแก่ไพรปัจจาเป็นเต้าพญาสนเจ้าราชเจ้าสี่ปีทำเราพลักเมืองมาพิวัดเราลาอยู่สะเวยลาเจ้าสี่ปีตั้งหลายเสนามาตปุโรหิตก็จะได้พิเทียงกันกรรมเดือดนั้นจะมีมากรรมอันนั้นหากบอกเปิ้งใจเราเราก็จะเอากันไปสู่ยังที่อยู่โดยวงกฎปุณแลที่นั้นมาญาเจตลาได้ยินโอกาสกรรมจาเห็นพญาเวสันตละราชาเขาก็กระทำสักลาปูชาพระดับพระดาโดยตีนสาทั้งแปดวงเวทโดยภากังและปูอาสนาแก่มหาสัจเจ้าก็ตกเต็งเฝ้าอยู่เป็นปริวันเสียงที่ระกันขึ้นหนึ่งแล้วตนเกี้ยวก็ออกจากศาลายามนั้นเต้าพญาหกหมื่นตนก็ไปสู่ทรงนอตันสับกลเกณฑ์ไทยเสียงหนทั้งได้สิบโยชนะกันนาก็อยู่ในป่าหิมปันตินั้นจริงกล่าวว่าข้าแด่มาราชเจ้าคนตั้งหลายฟงฉลาดหากให้โอกาสไว้ว่าด้วยประการสันใดผู้ข้าตั้งหลายก็จะบอกเต้าพญาตนเถิดออกไปบวชเป็นฤาษีมีใจดีมันเตียงบอกคนเอียงในกรรมฐานย่อมจำเลินฉันตุงคำเจ้าเต้าจงเอาลูกเต่าและเทวีไปอยู่วังกันตะกิลีมีดอยอันหนึ่งชื่อว่ามาตนาก็มีแลตั้งเจตานุสยิงสู่เต่าพญาเจตราชได้โอกาสบอกเขตดงนาว่าข้าแด่พระราชาอ่อนลาเจ้าจงสะกอนนาส่วนเหนือแล้วตนเกี้ยวจุงยางย้ายไปโดยตินโดยอันซื้อก็จะผ่านโดยอันเจอว่าวิปุลาเกียนติมไปโดยไม่ทั้งลายอันยังใหญ่เย็นควรละเมาเอาใจแล้วก็ได้หันแม่น้ำเกตุวดีอันไหลมาดีแต่ต้องโดยเลิกมากเด้อดาติมไปโดยปูปลาและเต่านำตุงกำลาเพียงงามมีน้ำอันเย็นใสสลาปลาจะเจ้าแอบและดูดกินก็จะมีความยินดีเจียนจ้อยกับด้วยลูกน้อยและปิญญาละจาเทียงนั้นนายิงโยดจักได้หันไม่นิโคต้นใหญ่มีกิ่งกันไขสาขามีลูกนาสะสว่างมีลมกว้างอินดียังมีดอยลูกหนึ่งชื่อว่านาลิกามีสกุลนาลายต่างๆสีดำดังขาวแดงเขียวขาวแสงไรดอกปินไรหลอกกิ่งกันมีหลายพันหลายหลากกินนาลีนาลอนอากวิ่งตีนข้าฟ้อนเล่นกวนละเมายังมีสลางามเราชื่อมุจลินมีตินสาหนเนื้อช่วยวันออกมีดอกบัวดอกปานและจังกรเส
ีเขียวขาวอ่อนเด้งดังมีสีต่างๆนานาเยี่ยมนั้นพระราชาเจ้าฟ้าจังได้หันยาเป็ดเขียวงามในวันนลำป่าไม้ประกอบไปโดยไม้ส่องจำพวกคือว่าพงเป็นดอกและเป็นลูกกวนเป็นที่ถูกเนื้อปึงใจเองพาบัวไข่แกบครับตั้งลูกลางกัลลาจากันบัลลาจาคำกุนโดยอันเป็นคุณเม็ดน้ำก็จักไตข้าวคำอยากเทดีลีจักได้หันสลักโบกลานีมีจัตตุลันสักแบ่งเสมอดีกันมีหลายอันหลายหลากเต่าน้ำมากและปูปลาไว้ไปมาพำภาพมีตลาดเพียงงามมีน้ำบัวลิสุดเย็นสลาปูนนี่ค่อยอาบและกินเจ้าแลปันนาสาลาเห็งพามาลาเจ้าเจ้าตั้งหูตั้งอยู่หนอีสานเห็งสลักโบกลานีเจ้าจุงวิธีเลี้ยงชีวีเห็งเจ้ากับตั้งลูกเต่าและอาการจะยาด้วยอันสะเวงหาหัวมันและลูกไม้เจ้าอย่าได้ว่ามาใจก่อยจุงผ่าลบเปลี่ยนไปใจใจเพื่อเข้าใกล้เมืองฟ้าและเนลปันเดเตเอวังมุตติเต้าพญาเจตลาดกันโอกาสเก่าหุ่นตั้งก่อยว่าทลาว่าได้สิมนาโยเจนนาแกมหาสัจเจ้าเขาก็ลำพึงในใจว่าข้าสุขอย่าได้โอกาสมากันตำได้แกเจ้าราชสีตนเป็นนุนตะไลตายกว่าเขาก็ตั้งพรันพาจือเจตบุตรอันสั่งสอนดีตั้งไว้เอรักษาประตูป่าไม้อิมมาปานวัตันจุงพิจารณาการน้อยนอกยังคนเขาออกไปมาตันจุงรักษาอยู่เฝ้าอย่าเป็นตุ๊กแก่เจ้าเวสันดอนเตว่าอันแล้วก็ขึ้นมาสู่เลือนตนก็มีวันนั้นแลส่วนพญาเวสันตลากับตังปิยาจัญญากันไปลอดเข้ากันธรรมันตนาแล้วตนเกี้ยวก็โยตินั้นคืนหนึ่งวันพวกเจ้าก็เข้าจะพอนาสู่หนเหนือก็ไปสู่เขาอิปุลันตินั้นก็ไปถึงแม่น้ำเกตุมะวดียาเมื่อสุริยาลังสีร้อนกระเจ้าก็ปากันมานั่งทาริมฝั่งน้ำนัดตีมีใจยินดีลำยิงเสวยข้าวน้ำอาหารมีรสหวานอันพันพาหากคือเจ้าก็มอบปิ่นคำเก็บรำป่าผู้นั้นแล้วก็อาบองเสื้อลงเกตเก่าแล้วก็กินน้ำอิ่มเปียกใจความร้อนกายดับกว่าเจ้าก็เข้าป่าไม้ถึงเขาเนียเขาไม้นี่โคตรใหญ่อันตั้งอยู่จอมจ้อยเจ้าก็ยังหือหายลำบากอันด้วยยากเที่ยวตั้งก้อยก็ไปถึงเขานาฬิกาอันใหญ่ก็ไต่ไปถึงตีนเขาที่นั่นก็ไปถึงเขตขันมุจลิตศาลาไปถึงเจงวันออกช่วยเหนือก็เข้าไปสู่ลำป่าด้วยหนตั้งอันก็ลอยตีนผู้เดียวเตียวใดใดก็ล่วงเข้าป่าไม้สู่ราวป่าก็มีแหล่นาตัดสมิงคณีน้อยคณะยามนั้นพญาอินตาตนวิเศษก็รู้จริงเหตุว่าเวสสันดรได้เดินจรอยากไหลเข้าสู่ป่าไม้อิ่มมาปานพระองค์การตนเป็นใหญ่จริงนิบได้พิจารณาว่ากวนโกอินตาใดยังที่อยู่เห่งพระเกียรติไทยเวสสันตลาราชาอันอินตาลำเพิงสันนิเล
ตนเกี่ยวก็มายังวิสุงกรรมตนวิเศษว่าเจ้าจุงเนรมิตรเปรตลงไปสู่คงเขตเมืองโคนไปเนรมิตรอาสลมบทที่อยู่อันควรกูสนุกใจในจุมเป่าไตเตต้องคงเขตห้องวงคุดแดเตยามนั้นวินสุกรรมเทวบุตรใจควังก็รับเอากรรมอันแห่งอินตาก็ลงมาเนรมิตรศาลาตังกูเป็นที่อยู่เมื่อวันนั้นและเมื่อวันและเมื่อคืนนี้ละมิตรจงกลมส่องลังแล้วก็สำแดงรอก็ดอกไม้อันเพนไม้ดอกบัวงามครับดงลำปากกุยในที่หวยจงคมแล้วก็เต่งปริคันสะลมนักบวชลวดครบแล้วจุปังการเขียนหนังสือสารไว้ว่าผู้ใดใครบวชทะลงพระหนวดเป็นละสีจงรับตอนลิขันฟูงนี้แล้วบวชสั่งพระหนวดสะเวงบุญเดเตอร์วิสุกรรมเทวบุตรตนองอาจก็คำผีวิสาทพุงไหลลิขายนิไกเนื้อและนุกตั้งลายสลางสลืดอันนี้เสียงสะพืดเปิงกลัวก็ให้เอาตัวนี้หลีกเือจงฟีกนี้ไกลแล้วก็กลับขึ้นไปสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลถ้ามาสัจเจ้าก็ต้องเต่าตามตั้งเตียวพออยู่พูดเดียวไต่ใดก็ไว้น้องไทยและลาจะพุทธาเข้าไปสู่ปันนานสาลานั้นแล้วตนเขียวก็ลำปึงใจว่าทีนี้เป็นที่อาสลอยแห่งนักบวชมาสั่งพระหนวดภาวนาเจ้าก็ไขประตูสาลาเข้าสู่ในแก้วกูไปในก็เล็งอันไรสื่ออันวิสุนกรรมเขียนไว้ตาถอยลวดยินดีว่ากูนี้มาอยู่ป่าอินตาเจ้าฟ้าหากรู้ตันดาวจะหันกูจังตุงยากลำบากตั้งภาวนาจุงเอวิสุกรรมลงมาแต่งยังห้องแห่งปันหาศาลาเพิ่งมีจะแลว่าอันแล้วเจ้าก็วังสลีกันใจและธนูเกียวแล้วก็เก็บผ้าขาวไว้นุ่งผ้าเปลือกไม้ปัดหนังเสื้อขอขอดจะดาไว้เนื้อเกียดเกลานุ่งเป็ดเป็นเจ้าตาปัสสามีมือเทไม่เต้าเจ้าก็ออกมาจากศาลาเตียวไปมาในจงกรมแล้วก็ออกมาสู่ลูกเกี้ยวเลละจะมาทีลำงับอินสีบ่เศร้าปีนดังพามปัญจิกพุทธเจ้าตนบุญนั้นแลมาทีปิโกส่วนวาลาจะมาทีทะลงตนดีสุภาพมีกงขาบเต็บทินแห่งพระภูมินเป็นเจ้าแล้วก็เข้าสู่ปันนาสาลาเอาเปตติเป็นตาพระศาสินีเจือนจ้อยแล้วก็แห่กุมาน้อยทั้งสององค์ทะลงเป็นนักบวชสร้างพระหนวดปิ่นกีกัตติญาราศีพ่อแม่ลูกเต่าปะกันอยู่ในห้องเขาวงคุดกิลีก็มีวันนั้นแหละนานทาในกาลายามนั้นมังมาทีอ่อนอววันอ่อนก็ขอปนกับพระมาสัจเจ้าจอมจึงเอาราชาวเทวคาเดพราชาเจ้าอย่าว่าข้าจะเข้าสู่ดงนาเพื่อแสวงหาหัวมันและลูกไม้ขอพระเงาไทยจงรักษายังสองลูกลาตั้งผู้เจ้าอยู่อาสลมบทข้าเจ้าเข้าป่าไปสดลาสเวงหายังพลาลูกไม้กันวัดใดแล้วก็จะนิบมา
เลี้ยงภรรยาเป็นเจ้ากับลูกเต่าทั้งสองเดเตอร์พระมหาสัจเจ้าก็ขอปอนกับนางนอนเอามาทีว่าดูลามาทีเจ้าปีละทั้งสองนี้ได้ชื่อว่านักบวชเตดีดีอันว่าอิทธิเมยิงตั้งหลายเตียนย่อมเป็นอันตรายแก่พรหมจริยกรรมกระทำจิตใจให้ฟุ้งแตกแรกแต่นี้ไปเมื่อนานางอย่าได้เข้ามาสู่สำนักกูปีในกาลที่บอกวันมานางลาจะมาทีรับเอากรรมมหาสัจเจ้าว่านางบ่เข้ามาในกาลบกเบิ่งกวนก็มีแหล่นาแม่นว่าสัตว์ตั้งหลายมวนหมู่ทวนนาอยู่หิมมาพานมีพระมันลายหลากเนื้อเปื่อหากเกียนเขาบ่มาเบียนเหตุทุกร้อนเหตุลำบากคนกุลามีเมตตาไม่ทีจุดจอดตุกเบื้องรอดตุกไปก็มีแลมัดทีบิ๊กส่วนวันนังมัดทีตื่นแล้วนางแก้วก็นำเอายังน้ำกินและน้ำช่วยนาและไม่สีฟันไปปั่นแก่มาสัจเจ้าแล้วก็กาดเพียวสลมสาลาแล้วเอมุตตาตั้งสองอยู่ไกลกับเต่าไทยบุญลือนางก็เถิดกันเจ้าและเสียมจอดบองอันคุดต้องอ้วมันกับตั้งขออันจะเกี่ยวลูกไม่รีไปสอใสแสวงหาย่องพัลลาลูกไม้กันนางใดแล้วก็ขึ้นมาเข้าสู่ศาลาเมื่อยามตะวันตกต่ำลูกไม้ซ้ำเต็มทงเจ้าก็หับองค์สลงเกียรติเก่าเองลูกหลักเจ้าพุทธายามนั้นกษัตริย์พัลลาตั้งสี่นั่งอยู่ที่ไกลประตูศาลาก็ปากันสะเวยหัวมันและลูกไม้นั้นตนเมตใดนำมานั้นแลเมื่อนั้นกษัตริย์ลาพ่อแม่ลูกได้เสวยรัวมันและลูกไม่แล้วนางเกี่ยวมัดทีก็เป่าลูกลังสองสลีไปสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นยัตตาโลคติยากษัตริย์ลาตั้งสี่ปากันอยู่ในห้องตีเข้าวงกุฏคีรีมีนานพระมานวัดใดเดือนหนึ่งก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี้แลวันนาประเวทกันดังนี้ที่ตั้งขีญานสังวันนานาห้องเหตุวันนาประเวทกันดังอันประดับประดาไปโดยกถาว่าได้57กันถาก็บังกรมสมฤทธิ์สาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนากันวันประเวทประเวทสันดรทานนี่กูยังได้เสด็จเข้าสู่เขาวงกตปาพนางมดีเจ้าจารีนางกัญหาชินากันนี้ท่านมหาหวนมักจะห้องท่านมหารังสรรหรือท่านพระครูปริยัติรังสรรปริยัติธรรมสี่ประโยคมหาบัณฑิตปิญญาโทว่าที่อาจารย์ด็อกเตอร์หรือว่าได้เป็นโมโมเตอร์เปิ้นเต้ทำอู้กำนานเตียนสีวานานเนี่ยนบำบันโฮงลงลีเพิ่นจะเต้ทำเป็นนบำน้ำไหลม้วนนี่เป็นนบำบันโฮงลงลีบะโวยบะจ้าเปิ้นไปเนิบเนิบม้วนนี่เป็นเต้ละเมาเอาใจกันเทศนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณยศวรรณแสงโง่บ้านเมฆกุ้งบกตำบลสันกลางอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นเกิดปีเมากระต่ายต้องตันจังรับเมื่อวันจุธาเจแห่ง
เมืองน่านพร้อมกับคุณแม่สุนทรีธนุโวหารบ้านดอนโลงตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนทั้งสองคนนี่บนมากับพี่นันมาก็แม่มาเนาะถ้ามาก็เจิญป้าน้อยป้าน้อยสถาวัดสันปัญญาป้าน้อยเกณฑ์ท่านมาเฮแล้วก็อยู่ท่านก่อนสั่งเฮือนเจิญป้าน้อยโยมอุปถัมภ์สถาสันปัญญาหน่อมตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนเกณฑ์เนอสาตำบลวันเนาะไปอยู่ปะเศร้าบ้างอะปะเศร้ากับตำบลอุโมงค์อันนี้สาธุสาธุสาธุเอาปอนเนออิชิตังปฏิตังอันวะกรรมคำพาธนาแห่งบุรัสธาหากมีโดยประการชันใดดังอันก็ดีสมิทชันทุจงให้ปันอุดมสมฤทธิจงยิ่งจุปการสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโอินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนะสีริสานิจังอุทาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุอิตังตานังกัมมังนิปานาปัจจโยโหตุนนจังอิตังสีลากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุนนิจังอิตังภามังนิปานาปัจจโยโหตุนนนิจังนิจังวัฏฐานิปานังสุขังวัฏนิปานังสารังวัฏฐานิปานาปัจจโยโหตุนนนิจังวันตามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาทะเมมัญญากัตตังปุญญังสามินาอนุโมติตะปังสามินาปุญญังไม่หังตาตะปังสาธุสาธุอนุโมตามิสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุในนามของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาวินันโทปะเรียนธรรมแปดประโยคอันเป็นปะเรียนธรรมเองท่านเจ้าวาดประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกเทศบาลตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพร้อมกับพ่อกำนันอุดมคำปัญโยพ่อกำนันตำบลมะกอกหมู่เจ็ดบ้านป่ามุ่นปะหลวงบ้านบ่อหินดินโดยพระบาทเฮาและสถาอุปธรรมบำรุงญาติธรรมไหว้สาขอบคุณท่านอาจารย์พระครูปริยัติรังสรรค์เป็นอย่างสูงคือเดินทางกลับบ้านโฮงหลวงด้วยความสวัสดีปลอดภัยต่อไปก่อนจะเตะธรรมจุยก